อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าปะทะไมเคิลไมเยอร์สวัสดีครับผมคือฆาตกรไมเคิลไมเยอร์นะครับวันนี้ผมก็จะไปล่าเหยื่อกันนะครับโอเคตอนนี้ผมเจอบ้านหลังนึงแล้วนะครับเป็นบ้านดินที่อยู่ไม่ไกลนี้เองนะครับโอเคก็บ้านดินที่ผมว่าเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าผมนะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ยากจนเอามากๆเลยนะครับถึงกับสร้างบ้านด้วยดินเนี่ยนะถ้าคนปกติเนี่ยเขาจะสร้างบ้านด้วยไม้หรืออะไรแบบนี้นะแต่ถ้าสร้างด้วยดินเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะจนเกินไปแล้วนะงั้นผมก็จะทำการย่องเบาไม่ให้มันรู้ว่าผมกำลังมาโอเคย่องเบาไปเรื่อยๆนะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วโอ้เจ้าหมูน้อยอย่าส่งเสียงดังเข้าใจไหมอย่าร้องนะเรามาดีเข้าใจไหมไอ้หมูน้อยอย่าร้องนะเข้าใจดีมากอย่าร้องอย่าร้องโอเคก็เจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะเป็นนูบนะเพราะว่าบ้านดินอย่างเนี้ยเราจะส่องเขาแล้วนะเขาทำอะไรอยู่วะน่ะโอ้โหเขายืนอยู่เมียจะกลับมาไหมเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมถึงไม่หลับไม่นอนรอเมียอยู่นี่เองอ๋อเมียไปเที่ยวที่ไหนจ๊ะไปเที่ยวผับเหรออ๋อเมียนายเขาไปกับฉันมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปส่องฝั่งนู้นนิดนึงคงไม่เห็นนะอย่าเห็นกันเลยนะเคาะไปทีนึงเห็นไหมไม่เห็นโอ้โหนะตาถั่วจริงๆเลยไอเวนกินแอปเปิ้ลละมาก็มาดิครับนั่นมันฆาตกรไม่ขึ้นมาฆ่าแกไงไอ้นูบไก่อ่อนเอ้ยฟันแม่งเลยฟันนี่ยับก็มาดิครับโอ้ยฟันแรงอย่างว่าไอ้นูบนายชื่อว่านูบแต่ทำไมถึงโหดจังวะถามจริงๆโอ้โหตีแต่ละทีเกือบตายเลยนะเนี่ยโอ้คงเป็นเพราะว่านายอ่ะเต็มยศนั่นเองนะมีทั้งกงทั้งเกาะมีลงมีโล่มีโดมีดาบนะดูสิฉันมีอะไรบ้างอ่ะฉันก็มีแค่ชุดเปล่าๆนะแล้วก็มีดเล่มนึงแค่นั้นแหละนะชุดเกาะฉันก็ไม่มีนะโอ้โหนายได้เปรียบว่ะไอ้นูบนายแม่งโหดตรงไหนวะก็แค่มีของนั่นแหละดูฉันนี่ฉันมีแค่แอปเปิลทองนะฉันก็สามารถล้มนายได้ไอ้นูบฟันแม่งเลยฟันและก็ฟันนะไอ้นูบแกเข้าตัวถึงเข้าตัวฉันไม่ได้ดิฟันโอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ตีคนแรงเลยไอ้ฮานโอ้โหเจ็บโอ้โหเจ็บเกือบตายโอ้แม่งเก่งกว่าฆาตกรอีกนะไอ้เวนไอ้นูบนะนายต้องอ่อนกว่าฉันสิทำไมนายเก่งกว่าฉันวะเนี่ยโอ้โหตีโคตรแรงเลยนะแต่ฉันมีน้ำยาชุมลัง M150 อยู่แต่ฉันยังไม่กินเพราะว่ามันจะเปลืองโอเคตายสักทีแน่งกว่าจะฆ่าได้ซ่อมบ้านให้มันด้วยนะเดี๋ยวมันร้องไห้เป้าหมายต่อไปนั่นก็คือบ้านของโปรนั่นเองโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมนายฆาตกรไมเคิลไมเยอร์ก็ได้เดินทางมาใกล้บริเวณบ้านของโปรแล้วนะครับบ้านหลังนั้นไงบ้านเพชรหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านของโปรนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนภูเขานะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่เห็นผมนั่นเองนะตอนเข้าเนี่ยจะได้เข้าหลังบ้านเลยนะไม่ต้องไปเข้าหน้าบ้านนะครับเอ้ยหลังบ้านไม่มีประตูนี่หว่าจะเข้าไงวะเนี่ยงั้นก็เข้าหน้าบ้านละกันแต่ว่าจะแอบดูมันจากกระจกละกันนะโอเคย่องเบาหนึ่งอยากรู้ว่ามันทำอะไรอยู่นะตอนนี้ไอ้เจ้าโปรเนี่ย
โอ้มันกำลังนั่งเล่นอยู่นั่นเองนะโอ้โหเดี๋ยวต้องประกันชุดเกราะพร้อมว่ะแม่งมีทั้งโล่ทั้งดาบดาบหรือขวานวะอ๋อขวานโอ้โหแล้วดูเราสิมีแค่มีดเล่มนึงนะจะสู้อะไรมันได้วะเนี่ยโอ้โหโอเคขอทำใจแป๊บนึงกินยาเอ็ม150โอเคแอปเปิลทองตามเลยนะจ๊ะไปข้ามเลยไอ้โปรเห็นไหมอ้าวครับจะตามมาแล้วก็มาดิครับก็มาดิครับเหมือนหล่อไอเวนนี่ไงมาดิมาฟันแม่งไอ้โปรวันนี้แกตายแน่ก็มาดิครับฟันยับในจังหวะนี้ไปไงเข้าถึงตัวใช้ไม่ได้สิฮะไอ้โปรนะโปรจริงเมื่อวันเนี่ยโคตรกากเลยนะโดนฟันยับเลยดูสิโอ้โหไม่ได้สงสารจริงๆเลยนะเนี่ยอุ้ยเจ็บอู้แม่งฟันแรงว่ะไอ้โปรนี่มันฟันแรงว่ะขอถอยหลับแป๊บนึงมาต่อเลยครับกูประจอมมาฟันให้ยับจังหวะนี้อุ้ยตีแรงจังหวะแม่งเกี่ยวกาดว่ะไอเวนตีอย่างแรงเลยเจ็บว่ะโอ้โหเอาให้ตายครับเอาให้ตายโอ้โหแม่งตีอย่างแรงเลยไอเวนโอ้โหนะขวานนี่บวกอะไรมาครับทำไมตีแรงเลยครับโอ้โหไม่ไหวฆาตกรไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแรงนะฆาตกรรู้สึกเกลียดสิ่งนี้มากแม่งตีอย่างแรงเลยอ่ะโอ้ฆาตกรรู้สึกไม่ไหวกับสิ่งนี้มากโอ้เจ็บตีแป๊บเดียวก็ครึ่งหลอดแล้วว่าโอ้โหแม่งโหดจัดประหลัดบอกนะแอปเปิลมาหนึ่งมาเอาให้ตายไอเวนไอโปแหละตายวะไปอยากตายเย็นจริงๆเลยนะเองเนี่ยฮะตายสักทีนึงสิแหมมันจะไปยากอะไรวะแค่ตายเนี่ยเรียบร้อยโอเคเงินบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉันแล้วเหยื่อรายต่อไปนั่นก็คือแฮกเกอร์นั่นเองคุณผู้ชมครับตอนนี้ฆาตกรเมเคิลเมเยอร์ได้เดินทางมาถึงที่บ้านของแฮกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำสัญลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้ดีนะเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเลยก็ว่าได้นั่นก็คือลาวาที่ไหลลงมานี่นะครับตรงนี้เลยนะลาวาที่ไหลลงมาจำเอาไว้นะครับถ้าคุณอยากจะมาบ้านของแฮกเกอร์นะโอเคก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมนะเราก็จะเข้าไปหาแฮกเกอร์กันนะครับโอเคก็เราจะย่องเบาเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นเขาอาจจะตื่นก็เป็นได้เงียบไว้นะเจ้าแก่น้อยดีมากโอเคมาเราจะมาดูกันว่าเขาเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับโอเควิ่งนอนอยู่นี่วะโอ้แต่นอนถือห่อกระโล่อย่างนั้นนี่พร้อมที่จะเปิดศึกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้เขาคงกลัวฆาตกรมาบุกมากเลยมั้งเนี่ยนะก็เหมือนจะได้ข่าวว่านูบกับโปรเนี่ยโดนฆาตกรฆ่าไปนะนั่นก็คือตูนี่เองนะตูก็เป็นฆาตกรนี่แหละแล้วตูจะมาฆ่ามันในวันนี้แหละนะแฮกเกอร์จ๋าหลับให้สบายนะจ๋าวันดีอุ้ยแม่งตื่นแล้วโอ้โหอุ้ยหูแรงอู้ฆาตกรไม่ถูกจะสิ่งนี้ฆาตกรหนีก่อนโอ้โหแม่งตื่นอย่างแรงโอ้โอ้ยแม่งโหดชิบหายเลยอู้ยอุ้ยมันไปแล้วอ่ะอุ้ยแม่งว้าแล้วด้วยเฮียอุ้ยน่ากลัวว่ะแม่งโหงกับฆาตกรอีกมั้งเนี่ยไอ้ห่าก็มาดิครับอุ้ยเจ็บลงมานี่ห้าใช่ไหมลงมานี่เลยแฮกเกอร์ลงมานี่เห็นน้ำไหมลงมาโอเคเข้าแผนและนายก็จะได้ตายในน้ำไงล่ะทีนี้นายก็ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วเข้าใจไหมไอ้แฮกเกอร์ดูสินายยังตีฉันไม่ได้เลยนะแต่ว่าฉันน่ะตีนายได้ฮ่าๆโอ้น่าสงสารจริงๆนะชีวิตนายเนี่ยนะต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยนะคิดจะหนีฆาตกรอย่างฉันเหรอไม่เลยไม่มีทางรอดแน่นอนนะแต่ถ้านายขึ้นบนบกได้เนี่ยนายก็จะฆ่าฉันได้นะแต่ว่าไม่มีทางหรอกฉันไม่ปล่อยแกไปแน่ไอ้แฮกเกอร์โอ้โหอุ้ยเจ็บแต่ว่านายเนี่ยก็ถึงใช้เล่นเลยนะโอ้โหรู้สึกว่าจะถึงกว่าโปรอีกมั้ยเนี่ยเอ้ยมันมีโล่นี่หว่าลืมไปนะโอ้โหแต่นายไม่มีชุดก่อนนะแต่ถ้านายถึงขนาดนี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะแฮกเกอร์
โอ้โหฟันขี้ล้อมเนี่ยฟันจนมีดจะหักเลยเนี่ยแม่งยังไม่ตายเลยแม่งโกรธถึกเลยเนี่ยโอ้โหนะสักมา5แถวใช่ไหมฮะถามหน่อยไม่ตอบไม่ตอบอีกยิงเหรอยิงเหรอฮะฟันแม่งเนี่ยฟันแม่งให้ตายเลยตรงนี้แหละเออโอ้โหนี่ถ้ามันสวนเรามานี่เรายับแน่นอนเลยเนี่ยแม่งโหดเกินโอ้ซัดแปงโน้นแล้วกันเออนี่ฮะฟันแม่งไม่ตายสักทีวะไอ้ห่าเอ้ยปวดมือแล้วเนี่ยฆาตกรปวดมือแล้วนะเออโอ้โหเจ็บอย่านะอย่าสวนนะเว้ยเจ็บนะบอกไว้ก่อนโอ้โหเจ็บครึ่งหลอดมาน้ำยาชุมลังเอลอสิบตายเอาให้ตายยังไม่ตายอีกโอ้โหแม่งถึงชิบหายเลยไอ้เวนเออโอ้โหเจ็บเออแม่งเว็ดโอ้โหแม่งถึกเกินไอ้เหี้ยเออตายสักทีนึงไอ้เวนแม่งกว่าจะตายได้รอสมีดหักเลยโอ้โหโคตรปวดมือเลยงั้นขอกินน้ำแป๊บนึงเต้นโชว์ไปแป๊บนึง1สเต็ปเยื่อรายสุดท้ายนั่นก็คือพระเจ้านั่นเองโอเคตอนนี้ฉันก็ได้อยู่บ้านพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าฉันแอบอยู่โอเคงั้นเราก็จะขึ้นไปฆ่าเขากันนะจะฆ่าเขาได้ปะวะเนี่ยเขาเป็นถึงพระเจ้าเลยนะไม่รู้ต้องลองตอนนี้พระเจ้าจะยังไม่รู้ตัวก็ได้นะโอเคฉันมาถึงแล้วโอเคแอบสองมาหนึ่งว่าเขาทำอะไรอยู่โอ้เหมือนว่าเขาจะยืนเอ๋ออยู่หรือว่าเขากำลังอยู่ในภวังค์โอ้ทุกกระจกขนาดนี้เขายังไม่รู้สึกตัวเลยอุ้ยรู้สึกตัวแล้วหันมาดีกว่าเออเขาหันมานะแต่ว่าเขาไม่อะไรแน่นอนโอเคงั้นดูฝั่งนี้สิโอ้แอปเปิลมาหนึ่งแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบมาลุกกันเลยไอ้พระเจ้ามานี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพลังอะไรวะอุ้ยพลังอะไรวะน่ะระเบิดเหรอสายฟ้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหบ้านพังอู้เดนพระเจ้าเดนว้าเออผมขอโทษครับที่หลังผมจะไม่ไปไล่ฆ่าคนแบบนี้ละครับผมรู้สึกผิดไปแล้วครับพระเจ้าสุดท้ายนี่นะครับถ้าเกิดว่าคนถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะจ๊ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ